ส่วนครับเราอย่าไปกลัวคนพวกนี้พี่น้องพบการทุจริตคอร์รัปชันพี่น้องเก็บข้อมูลถ่ายคลิปนะส่งมาให้ผมครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็น FC แฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศในประเด็นนะครับในประเด็นที่พี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยในการมีหน้าที่ในการที่จะไปใช้สิทธิ์นะครับเลือกผู้แทนหรือตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ในองค์กรทางการเมืองแน่นอนครับวันนี้หลายคนออกมาร้องห่มร้องไห้ออกมาแสดงความเสียใจในกรณีที่ตนเองเลือกคนผิดเลือกนักการเมืองชั่วนะฮะไปมั่วสุมและไปหัวประมูลงานกับเอกชนชั่วนะตรงนี้มีจริงครับหลายคนบอกว่านักการเมืองเนี่ยน่าเลวผมบอกนักการเมืองก็มีทั้งคนดีและคนเลวนะฮะคนเราเนี่ยมันก็มีดีบ้างและก็เลวบ้างเสียบ้างแต่เราก็เลือกคนที่เลวน้อยที่สุดนะครับอันนี้พี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยในรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีกลไกสำคัญอยู่3ประการที่ขับเคลื่อนการปกครองนั่นประกอบด้วย1ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย2กษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของประเทศไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง3องค์กรทางการเมืองซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารนะฮะตุลาการและนิติบัญญัตินิติบัญญัติก็มาจากข้าราชการการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนวันนี้หลายคนออกมาด่าหน้าและก็ด่านักการเมืองเร็วผมเห็นด้วยครับถ้าเร็วก็ด่าได้นะฮะถ้ามันเร็วสันดานเร็วมันก็เร็ววันยันค่ำนะครับผมบอกว่าวันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องพึงระวังเรื่องอะไรครับระวังว่าไอ้นักการเมืองเร็วเนี่ยมันจะมาปูยี่ปูยำเงินภาษีพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมีสิทธิ์ในการที่จะร้องเรียนหากนักการเมืองคนไหนหรือบริษัทเอกชนคนใดนะครับซึ่งเป็นคู่สัญญากับรัฐเป็นคู่สัญญากับรัฐก็หมายความว่าเป็นผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอย่างสมมุติว่าบริษัทบุญถาวรกรุ๊ปไปได้งานก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมา1เส้น1สายมูลค่า 500,000 บาทตกลงจ้างไปแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ไม่ได้มาตรฐานร้องครับร้องผู้รับเหมาและก็ร้องนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลต่างๆนั้นว่าคุณมั่วสุมและก็ร่วมกันหัวทุจริตไม่กำกับดูแลพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าโครงการรัฐนั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ออกไปกำกับดูแลมีช่างควบคุมงานซึ่งเป็นคนรับใช้พี่น้องประชาชนข้าราชการเนี่ยไม่ใช่นายประชาชนนะครับเป็นคนที่เข้ามาทำงานขออาสาทำงานรับใช้บ้านเมืองแผ่นดินคือกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนอย่างผมก็เป็นคนรับใช้พี่น้องประชาชนมีหน้าที่พูดตรงไปตรงมาผมบอกเลยว่าถ้าหากน้องเจอในเขตจังหวัดศรีเกตร้องเข้ามาถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปปูนนี่พี่น้องประชาชนครับเราสามารถตรวจได้ว่ามันได้สเปคได้มาตรฐานของปูนของมาตรฐานช่างไหมถนนทุนทางเนี่ยใช้ปูนยี่ห้ออะไรใช้ปูนขนาดไหนใช้ปูนประเภทใดปูนแบ่งก็สามประเภทหนึ่งซิลิก้าซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ซูเปอร์ซีเมนต์คือมันต้องใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ในกรณีที่เทถนนหนทางถ้าซุปเปอร์มันก็เป็นน้ำปูนที่แข็งในน้ำแข็งตัวในน้ำได้เลยอันนี้เราก็ต้องดูว่าปูนเนี่ยเขาเก็บตัวอย่างไว้ว่าคุณได้มาตรฐานไหมอัตราส่วนผสม1 2 3ไหมหรืออะไรที่ช่างเนี่ยมีหน้าที่กำกับดูแลถ้าช่างมันไปรับอนุสินจ้างไปรับซองรับเงินจากผู้รับเหมาเขาบอกให้ใส่เหล็กขนาดเนี่ย3หุ่น4หุ่นเหล็กต้องผ่านมาตรฐานมกถ้ามันไม่ทำนะครับทุบเลยท้าตัวสอดทุบเลยร้องไปปปช.คดีพวกนี้ไม่มีความนะครับทำไมต้องพูดอย่างนี้เพราะเราเป็นเจ้าของเงินภาษีแผ่นดินทุกคนเสียภาษีวันนี้ผมก็เสียภาษีภาษีมี2 อย่างคือเสียทางตรงและทางอ้อมตื่นเช้าพี่น้องประชาชนไปซื้ออะไรรู้ไหมครับน้ำปลาตามที่เขาไม่กินน้ำปลาเขากินเกลือแทนความเค็มเราไปซื้อปักน้ำปลาเนี่ยนะฮะเราก็เสียภาษีแล้วเขาบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับเราเนี่ยเก็บภาษีเราเนี่ย 7% แล้วครับ
เนี่ยเก็บเปอร์เซ็นต์แล้วเขาเก็บแล้วสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่เขาบวกทุกวันทุกวันเก็บไปแล้วก็รวมกันเป็นกองแล้วก็คืนเงินงบประมาณแผ่นดินเรามีหน้าที่เสียภาษีทางตรงและทางอ้อมทางอ้อมเนี่ยคือการใช้จ่ายแต่ละวันนะครับส่วนทางตรงกรณีคุณมีรายได้จากการประกอบกิจการจากเงินเดือนมีอัตราภาษีไว้ชัดเจนอยู่แล้วระบบก้าวหน้าถ้าเป็นนิติบุคคลธรรมดาจนถึง 35% 5ล้านขึ้นไปคุณต้องจ่าย 35% ของเงินรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลนะครับก็เสียระดับเดียว 20% อันนี้เขาวางระบบไว้แล้วดังนั้นพี่น้องประชาชนอย่าบอกว่าไม่ได้เสียภาษีนะครับเราตื่นเช้าขึ้นมาไปเติมน้ำมันเนี่ยเติมน้ำมัน 1,000 บาทเนี่ยเราไม่ได้มูลค่าน้ำมันเนี่ย 1,000 บาทเต็ม 1,000 นะครับโดนหักไปแล้ว 7% นะครับก็เอา 1,000 หักไป 7% เท่าไหร่ล่ะครับ70บาท70บาทมันคืออะไรครับนะฮะ70บาทก็คือเงินภาษีที่เขาขูดเรียกพี่น้องไปเป็นทางอ้อมกองไว้และให้นักการเมืองชั่วและเอกชนเลวทำไมถึงบอกนักการเมืองชั่วคือมันเป็นนักการเมืองและมันก็เอาพวกพ้องมาเหมางานพวกพ้องมันคือข้าเอกชนชั่วถ้ามันทำดีๆตรงไปตรงมาเนี่ยโครงการ 500,000 บาทเนี่ยถนนได้พังเร็วนะครับถนนได้พังแป๊บเดียวพังแล้วไอ้ช่างแม่งโคตรโง่อ่ะมึงออกแบบเนี่ยถนนในหมู่บ้านหรือถนนทางซอยมึงต้องบอกออกแบบมาว่าการเทคอนกรีตที่มันรับน้ำหนักได้มันต้องใช้ขนาดเท่าไหร่กว้างเท่าไรหนาเท่าไหร่เหล็กที่ใช้เนี่ยเป็นเหล็กเชื่อมยึดเนี่ยเพื่อเกิดช่องว่างของปูนซีเมนต์เนี่ยไม่แตกตัวเนี่ยต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ถ้าไม่ทำให้ถูกต้องมันก็พังเร็วอ่ะเพราะประชาชนเอื่อมละอาแต่ประชาชนไม่ใช้สิทธิ์ตัวเองนะครับให้ใช้สิทธิ์ตัวเองพี่น้องครับทุกวันนี้มันทันสมัยหมดแล้วการร้องเรียนนะฮะบัตรสนเทศก็ได้เราถ่ายคลิปเลยครับถ่ายคลิปเลยส่วนมากคนที่เป็นผู้รับเหมาเนี่ยคือนักการเมืองมันไม่ทำงานเองหรอกครับมันนั่งแดกเปอร์เซ็นต์ไงฮะแต่ผมเป็นนักการเมืองไม่รับเหมาก่อสร้างผมบอกไว้ก่อนเลยผมเกลียดมากผู้รับเหมาก่อสร้างมาคุยกูไปไกลตีนบอกเนี่ยถ้ามึงทำดีพูดดีนะฮะแต่ถ้าเป็นนักการเมืองแล้วทำไม่ดีแม่งหวังแต่เอางานแล้วก็ทำงานออกมาช่วยๆเนี่ยไม่ดูแลพี่น้องประชาชนไม่ได้นี่ผมพูดตรงๆเลยครับผมไม่สนใจหรอกครับคุณจะเป็นใหญ่ก็ช่างคือใครก็ติดคุกได้นายรัฐมนตรียังออกหนีจากประเทศเลยถ้าทำไม่ถูกต้องจริงไหมครับดังนั้นพี่น้องประชาชนอย่ากลัวครับอย่ากลัวความจริงคือเราเกิดมาเนี่ยถ้าเรามีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระกษัตริย์และเราเชื่อมั่นว่าสิ่งเราทำมันถูกต้องไม่ต้องกลัวครับผมทุกวันนี้ผมไม่ได้กลัวใครเลยตรงครับผมว่ามึงก็มากูก็ทนเนี่ยกูทำจริงถูกต้องถ้าซาเถื่อนเข้ามาคุณต้องกู๊ดกูก็ร้องถ้ามึงปรับปรุงกูก็โอเคจบไปนะฮะคือร้องมาผมได้ผมไปลงเนี่ยดูพื้นที่เลยนะฮะพี่น้องต้องถ่ายคลิปดูโครงการเราเป็นเจ้าของเงินเนี่ยในพื้นที่เนี่ยผมถึงบอกว่าให้รักพื้นที่ตัวเองหมู่บ้านตัวเองเนี่ยงบกำลังจะออกเราต้องทำประชาพิจารณ์ว่าในปีงบประมาณเนี่ย2566เนี่ยลำคำเนี่ยเราจะสร้างอะไรถนนเส้นไหนเราเป็นคนกำหนดเกมไม่ให้แม่นักการเมืองส้นตีนท้องถิ่นกำหนดเกมว่ากูจะสร้างตรงนั้นตรงนี้ไปที่นากูไม่ใช่มันต้องคิดให้เกิดประโยชน์ของหมู่บ้านจะสร้างถนนเส้นนึงเนี่ยเอาเข้านามึงอ่ะซึ่งเป็นสอบตเนี่ยแม่งควายเลยอ่ะส้นตีนเลยเราต้องสร้างถนนเส้นนึงขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์กับในชุมชนหมู่บ้านตัวเองและหมู่บ้านข้างเคียงและองค์กรทั้งตำบลมันเชื่อมทางกันได้ไม่ใช่ว่าสอบตจ่ายเงินหัวละพันสองพันได้เป็นสอบตแล้วเนี่ยก็หวังที่จะเอาถนนหนทางเส้นนึงเนี่ยสายนึงเนี่ย500,000บาทผ่านที่นาตัวเองอย่างนี้เขาว่าเลวเลวครับมีนะฮะไม่มีพี่น้องอย่าไปกลัวร้องมาหาผมลุยถึงที่เลยเนี่ยพี่น้องกลัวทำไมถามว่าผู้รับเหมามันทำผิดมันสมควรกลัวสิเราทำถูกเลยไปกลัวทำไมอ่ะถูกไหมวันนี้ผมมาพูดเนี่ยพี่น้องโทรมาหาผมเยอะแยะว่าอย่าไปกลัวเก็บข้อมูลไว้ส่งมามีไหมรถข้าราชการเนี่ยรถของหลวงเนี่ยมึงจะเป็นผอ.นะเป็นใครก็ช่างมึงก็มีสิทธิเอาไปใช้ส่วนตัวถ้ามึงเอารถส่วนตัวเนี่ยไปใช้ส่วนตัวไม่เป็นไรรถหลวงเนี่ยอย่าไปใช้ไปขนนงขนนี่เอาไปรับลูกไปรับเมียน้อยนะฮะไปรับกิ๊กเนี่ยเร็ว
ผมบอกข้าราชการทุกคนเนี่ยผมบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันครับอย่างแรกคอร์รัปชันเวลาคนกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าน้อยคนที่จะทำงานเต็มเวลาผมยังบอกคอร์รัปชันเลยบางทีไม่ทำหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญเขาสอนเต็มร้อยเรายังสำนึกผิดแต่ข้าราชการบางคนเหมือนกันเข้างาน8โมงเช้าเนี่ยมันเข้าไหมล่ะหอยเลิกงาน5โมงเย็นมันไม่เลิกบางคนเป็นพอโรงเรียนยัดแม่อยู่โรงเรียนไหมไม่อยู่มันบอกพอรองพออนุ่นไปกีกอล์ฟนุ่นไปเล่นไพ่ไปหากิ๊กเร็วเยอะพี่น้องร้องมาเลยคือมันต้องทำหน้าที่คือพูดความจริงแล้วสังคมไทยเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีรวยมีความดีความงามอาชีพนั้นหรอกมันเป็นระบบอะไรครับธรรมเนียมปฏิบัติแก้ยากแต่คนอย่างผมในประเทศไทยก็หายากเหมือนกันผมไม่ดีผมชนทุกคนเนี่ยบอกที่นี่เลยไม่ใช่ว่ามาแล้วไม่เอาต้องเอาถูกต้องไม่ถูกต้องก็ต้องมานะฮะไปโคดโกงเขาหรือไปรังแกเขาไม่ต้องมาหาผมถ้าโดนรังแกมานะไปยืมเงินนอกระบบเขาคุมคูมาวางแผนจับมันเลยแต่ถ้าไปโกงเขาไปโคดโกงเขาหรือไปหัวประมูลงานไปเป็นผู้รับเหมาแล้วเอาเงินไปจ่ายนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันคนตรวจงานช่างบต.ให้ละเว้นหน้าที่อย่ามาหาผมไม่เอาด้วยไอ้ความรวยความมีเงินพวกนี้มันไม่มีค่าสำหรับผมยืนตรงมาผมพูดอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องครับที่ผมพูดวันนี้พี่น้องเป็นเจ้าของเงินเราจ่ายเงินทุกวันนะใช้ของทุกวันแล้วเราเสียภาษีก็คือเงินเราผมบอกพี่น้องไงครับว่าพี่น้องเข้าห้างไปซื้อน้ำปลาขวดนึงก็เงินเราก็เสียไปเราก็เสียภาษีไปแล้วพี่น้องไปเติมน้ำมันแม้กระทั่งผมเนี่ยวันตื่นเช้าขึ้นมายังไม่ได้ใช้เงินเนี่ยผมใช้บริการอินเทอร์เน็ตใช้บริการสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เนี่ยผมเสียเงินภาษีให้กับรัฐแล้ว 7% มันเก็บแล้วเข้าไปตรงกลางก็เป็นบริหารนี่คือหลักพี่น้องประชาชนครับเราอย่าไปกลัวคนพวกนี้พี่น้องพบการทุจริตคอร์รัปชันพี่น้องเก็บข้อมูลถ่ายคลิปนะส่งมาให้ผมร้องใครเป็นคนทำงานใครละเว้นอย่าไปเห็นแก่อนิสิตจ้างเล็กน้อยคนที่เป็นข้าราชการพวกนี้สังเกตไหมครับคนที่เป็นข้าราชการถ้าคดโกงกินชาติบ้านเมืองส่วนมากตายไม่ดีอดีตผอ.อดีตข้าราชการส่วนมากแม่งเป็นมะเร็งตายไม่ให้แก่ตายอ่ะส่วนมากอ่ะพวกนี้มันโกงเยอะมันสาบานเยอะแดกเงินหลวงเยอะตายไม่ดีบางคนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งโอ้โหยศถาบรรดาศักดิ์คนห้อมล้อมพอเกษียณมาเป็นง่อยเพราะอะไรครับแดกเงินภาษีพี่น้องประชาชนเกินไปส่วนมากกรรมแผ่นดินมันแรงพี่น้องครับผมบอกแค่นี้ผมเนี่ยไม่ค่อยที่จะไปยุ่งกับเงินพวกนี้ผมเป็นนักการเมืองที่ไม่ไปวิ่งเต้นเอางานเอาเงินไม่มีตำแหน่งผมเนี่ยผู้ช่วยสอนผมของานนั้นได้ผมไม่ทำเราเป็นนักการเมืองเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนไม่หัวประมูลงานไม่รับงานไม่รับเหมาขอสร้างนี่คือหลักการของผมแต่มึงอย่าพลาดนะนักการเมืองชั่วกูบอกไว้ก่อนถ้าพลาดเมื่อไหร่กูร้องตายเลยนะฮะเอาจริงทำให้มันดีนะพี่น้องพกร้องมาเลยอย่าไปกลัวมันต้องไปอยู่ในคุกพวกนี้พี่น้องจำอธิบดีเอ็ดดิสไอเดมทาริเพงหยิบไม่ขออนุญาตพูดถึงนะก่อนโอ้ในตำแหน่งเนี่ยใหญ่โตมากทุกวันนี้อยู่ในคุกหลายคนมองอยู่ตอนนี้นักการเมืองอยู่ในคุกขาข้างนึงเนี่ยผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมเก็บข้อมูลอยู่มึงซีเกมด้วยกันนะฮะมีหลายคนผมเตรียมข้อมูลไว้แล้วถามว่าเมื่อไหร่มึงหมดตำแหน่งอ่ะนั่นแหละเขาจะล้อมแล้วก็เป็นพวกนี้มันใช้นอมินีอย่างนั้นแหละนายมันทำงานเนี่ยไอ้พวกนี้อยู่หน้าโอ้โหดำเทียนไปเหมางานไปหัวมูลงานมา100-200 ล้านความดีนิดเดียวทำทีไปงานศพบริจาคโอ้โหนะใส่2,000-2,000ดูหน้าโอ้โหรอยหน้ารอยตารอยชายอันนี้ทุเรศพวกนี้คือขยะสังคมคือแมลงวันแมลงวีพี่น้องประชาชนก็ไปยึกยอปอปั้นมันโหมันมางานศพนี่ใส่2,000มึงรู้มันโกงชาติเท่าไหร่โกงชาติเท่าไหร่กับความตายของญาติพี่น้องคุณแค่งานศพว่าวันหนึ่งเนี่ยตายกี่ศพอะนายเคพลพิสัยเนี่ยตายกี่ศพไม่กี่ศพโหยึกยอไปปั้นไปเชิญจริงๆแล้วไปเชิญคนมีหน้ามีตามาประธานงานศพเพื่อให้ได้2,000 บาท1,500 บาททำไม่เอาญาติพี่น้องตัวเองเนี่ยเผาพ่อตัวเองเกลียดมากกว่านักการเมืองชั่วพวกนี้พวกนี้โกงมาทั้งนั้นผมรู้สันดานหมดผมมีข้อมูลหมดนะครับเปิดเมื่อไหร่แม่งนั่งร้องไห้เลยผมเก็บไว้หมด
และพวกนี้บวกท่านไม่ตายดีอ่ะถึงจะมีเงิน100ล้าน200ล้าน300ล้านในธนาคารสดๆแต่พวกนี้จะล้มหายตายจากในรูปแบบของกรรมแผ่นดินเป็นมะเร็งตายบางคนลูกก็เป็นมะเร็งตายพวกนี้คือมันไม่คิดอะไรกับประชาชนน่าเอาเปรียบอย่างเดียวนะฮะพี่น้องครับนี่คือเรื่องจริงที่ผมพูดไม่ใช่ว่าผมอิจฉาที่ยาเขานะผมพูดนี่คือว่าคือให้พี่น้องเข้าใจหลักว่าเราอย่าไปซูมคนพวกนี้นักการเมืองมันต้องเป็นนักเงินที่ดีไม่ใช่ว่าไปคดโกงเงินแผ่นดินมาแล้วทำทีมาแจกจ่ายพี่น้องประชาชนมึงอยู่ในสภามึงต้องทำหน้าที่ผู้แทนประชาชนให้สมศักดิ์ศรีที่เขาเลือกอยู่ฝ่ายไหนก็ตามจะฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านมึงต้องทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติกฎหมายตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่แม่งไปยกมือไม่นั่งทำหาอะไรอมก็ระหว่างเป็นสสก็เหมางานสร้างความร่ำรวยไว้เสร็จแล้วมึงก็จะเลือกตั้งเอาเงินมาซื้อประชาชนมันก็ได้แค่นั้นประชาชนก็ขายสิทธิ์ขายเสียงก็ได้นักการเมืองชั่วเข้าไปอยู่ในสภาเหี้ยเต็มสภาเรื่องจริงครับพี่ลองคิดเองนะผมก็ภาวนาว่าจะเป็นนักการเมืองที่ดีไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วก็พูดตรงไปตรงมาดูแลประชาชนมีตำแหน่งทางการเมืองก็ผู้เชี่ยวชาญทศก็ทำหน้าที่ตัวเองพูดความจริงไม่โกหกตอแหลกับประชาชนพี่น้องครับวันนี้ออกมาพูดชัดเจนเรื่องของพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่ปไตยพี่น้องประชาชนพบการทุจริตคอร์รัปชันร้องเรียนมันนักการเมืองชั่วเหมางานมาแล้วทำงานเองคืองานของหลวงนี่พี่น้องครับเขาห้ามซับงานห้ามเหมาช่วงเห็นก็ร้องเรียนไปนะครับร้องมาหาผมได้ผมพาลุยมันเอามันติดคุกติดตารางไปนั่งร้องไห้ไปตายในคุกพวกโกงชาติโกงเมืองเนี่ยไม่สมควรอยู่มีลมหายใจนอกคุกมันต้องติดคุกติดตารางให้มันล่มจมทั้งครอบครัวทั้งกูลมันเรื่องจริงครับพี่น้องครับผมสาบแช่งเพราะผมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยในฐานะนักการเมืองนักกฎหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนวันนี้ออกมาพูดมาคุยเพื่อให้เกิดความไร้เห็นต่างให้เกิดความเห่าหาญในการทำหน้าที่ภาคประชาชนพี่น้องอย่าไปกลัวสิ่งไม่ถูกต้องสิ่งถูกต้องจะคุ้มครองพี่น้องประชาชนทุกลมหายใจพี่น้องครับเราเกิดเป็นคนไทยนั้นเราต้องเคารพสักการะสถาบันพระมหากษัตริย์เรายึดมั่นในหลักการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยึดหลักการปกครองอย่าไปรุ่มหลงอย่าไปก้าวล่วงอย่าไปจับช่วงสถาบันเราต้องเข้าใจหลักการปกครองถ้าหากไม่เข้าใจหลักการปกครองเนี่ยเราจะไม่สามารถยืนอยู่บนผืนแผ่นดินสุขสบายอย่าไปเชื่อวาทกรรมของนักการเมืองชั่ววันนี้พี่น้องครับผมบุญถาวรออกมาพูดมาคุยเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าใจหลักและการทำหน้าที่ของตัวเองถ้าน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนใครรังแกข่มเหงและก็ข้าราชการรังแกร้องมาหาผมได้ผมชนให้ชนทุกรูปแบบอย่าไปกลัวที่ผลไม่ว่ารัฐมนตรีไม่ว่าใครก็ช่างถ้ารังแกประชาชนของผมผมยินดีเข้าไปช่วยท่านครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองวันนี้ออกมาพบปะกับพี่น้องประชาชนวันนี้สวัสดีครับ